ข้อ27นะครับถ้าช่วงเปิด AB เป็นเซตคำตอบของอสมการf ของ x ลบ1บวกกับ f ของ6ลบ3 x น้อยกว่า17และ x มากกว่า2นะครับแล้ว a บวก b เท่ากับเท่าไหร่ก็ข้อนี้นะครับเป็นเรื่องของค่าสมบูรณ์ fa เนี่ยก็คือค่าสมบูรณ์ของ a ใช่ไหมครับความหมายจริงๆของมันนั่นคือระยะห่างจากจุด A ถึง0นะครับดังนั้นถ้าเล่าเส้นจำนวนเนี่ยอันนี้คือ0อันนี้คือ A อันนี้ก็ต้องลบ A ใช่ไหมครับค่าสมบูรณ์ของ A คือตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้ค่าสมบูรณ์ของลบ A ก็คือตรงนี้ถึงตรงนี้ซึ่งระยะห่างเนี่ยก็ถือว่าเป็นบวกเสมอนะครับดังนั้นตรงนี้ที่เรียกว่า f ลบ a ส่วนอันนี้เรียกว่า f a ก็เลยเท่ากันนะครับสมบัติของค่าสมบูรณ์นะครับข้อที่1 f ของ a จะเท่ากับ f ของลบ a ข้อที่2 f ของ ab เนี่ยสามารถกระจายออกมาเป็น f ของ a คูณกับ f ของ b ได้นะครับข้อที่3เหมือนกัน f ของ a ส่วน b เนี่ยก็สามารถกระจายเป็น f ของ a หารด้วย f ของ b ข้อที่4 f ของ a ลบ b จะเท่ากับ f ของ b ลบ a นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่า a กำลัง2เท่ากับ b กำลัง2เนี่ยก็แสดงว่า f a เนี่ยจะเท่ากับ f b นะครับแต่ไม่ใช่ว่า a จะเท่ากับ b นะครับไม่ใช่นะครับไม่จำเป็นa จะเท่ากับ b หรือว่าไม่เท่ากับ b ก็ได้แล้วก็ถ้าเขาบอกว่า f a เท่ากับ f b นะครับแสดงว่า a เนี่ยเท่ากับบวกลบ b ชัวร์ชัวร์แล้วถ้าเขาบอกว่า f a เนี่ยน้อยกว่า f b ก็แสดงว่า a กำลัง2เนี่ยจะน้อยกว่า b กำลัง2เสมอครับเวลาเจอโจทย์อย่างนี้นะครับอย่างเช่น fx น้อยกว่า a เนี่ยสามารถที่จะกระจายออกมาเป็น x น้อยกว่า a แล้วก็มากกว่าลบ a นะครับแต่ถ้าเขาบอกว่า fx มากกว่า a อันนี้ก็จะแยกเป็น2กรณีก็คือ x มากกว่า a หรือ x น้อยกว่าลบ a นะครับแล้วเวลาได้คำตอบแต่ละอันปุ๊บก็ค่อยเอามายูเนียนกันก็คือเอามารวมกันนะครับจะได้คำตอบทั้งหมดอย่างข้อนี้นะครับข้อนี้เขาบอกว่า f ของ x ลบ1กับ f ของ6ลบ3 x ใช่ไหมครับพี่ก็ต้องหาจุดแบ่งช่วงก่อนพี่ก็เลยจับให้ในแต่ละ f เนี่ยเท่ากับ0ก็คือ x ลบ1เท่ากับ0แล้วก็อีกอันนึงคือ6ลบ3 x เท่ากับ0ก็จะได้ว่า x ตรงนี้เท่ากับ2ใช่ไหมครับส่วน x ตรงนี้เท่ากับ1แล้วพี่ก็ลากเส้นจำนวนเส้นตรงนี้คือ1อันนี้คือ2นะครับแสดงว่าตรงนี้เนี่ยจะ x จะมากกว่า2ใช่ไหมครับมากกว่าเท่ากับไปเลยส่วนอันนี้เนี่ย x จะน้อยกว่า2มากกว่า1ส่วนอันนี้ x จะน้อยกว่า1นะครับน้อยกว่าเท่ากับ1ทีนี้ก็จะได้ทั้งหมด3กรณีใช่ไหมครับกรณีแรกกรณีที่2แล้วก็กรณีที่3กรณีแรกนะครับให้กรณีแรกคือ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ1แล้วก็แทนลงไปนะครับก็คือแทนลงไปในสมการแรก x น้อยกว่าเท่ากับ1ก็จะทำให้ x ลบ1เนี่ยแทน x น้อยกว่าเท่ากับ1ลงไปใช่ไหมครับก็จะทำให้รูปมันเปลี่ยนไปก็คืออย่างเช่นแทน0ลงไปก็จะกลายเป็นลบ1ใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะกลับกันก็คือกลายเป็นลบแทนข้างในจะกลายเป็นลบแล้วก็ถูกแอดกันเป็นบวกอยู่ดีพี่ก็เลยขอเขียนเปลี่ยนเป็นลบข้างในอย่างนี้เลยนะครับซึ่งก็คือเหมือนกันครับ
ส่วนตรงนี้6ลบ 3x ถ้าแทนน้อยกว่า1ลงไปอย่างเช่น1ส่วน2อะไรพวกนี้นะครับข้างในก็ยังจะเป็นบวกอยู่ดังนั้นก็ยังจะเป็นเครื่องหมายเดิมไว้แต่ถ้าเป็นลบเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายข้างหน้าไว้นะครับก็จะได้ว่าตรงนี้เป็นลบ x บวก1บวก6ลบ 3x น้อยกว่า17ก็จะได้ว่า7ลบ 4x น้อยกว่า17ก็จะได้ว่า x เนี่ยมากกว่า6นะครับแต่ตอนแรกพี่กำหนดไว้ว่า x เนี่ยต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ1แต่ที่ได้ออกมาคือ x มากกว่า6ดังนั้นข้อนี้ก็กรณีนี้ก็ผิดนะครับไม่มีทีนี้ก็มาดูกรณีที่2บ้างกรณีที่2นะครับ x อยู่ระหว่าง2กับ1ก็คือมากกว่า1แล้วก็มาแทนลงในสมการนี้นะครับก็มันมากกว่า1ใช่ไหมครับพอมา x ลบ1ข้างในก็เลยเป็นบวกก็เลยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายส่วนอันนี้ x มันยังน้อยกว่า2อยู่นะครับถ้ามันเท่ากับ2เนี่ยกลายเป็น0แสดงว่านี้ก็ถือว่ายังเป็นบวกอยู่ก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายก็น้อยกว่า17ทีนี้ก็รวมครับก็เป็นลบ 2x บวกกับ5น้อยกว่า17ลบ 2x น้อยกว่า12ก็ได้ว่า x เนี่ยน้อยกว่าลบ x จะน้อยกว่า6นะครับก็คูณลบ1ทั้ง2ข้างแล้วเวลาอัดสมการเนี่ยคูณลบ1ลงไปเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายตรงกลางด้วยก็เลยกลายเป็น x มากกว่าลบ6พอ x มากกว่าลบ6ปุ๊บต้องมาดูในกรณีนี้ก็ถูกนะครับก็มันสามารถที่จะเกี่ยวข้องกันได้แสดงว่าอันนี้ก็ถูกแต่ว่า x เนี่ยอยู่ระหว่าง1กับ2อันนี้ก็จำไว้นะครับอันนี้ถูกแล้วมากรณีสุดท้ายครับกรณีที่3กรณีที่3คือ x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ2ใช่ไหมครับก็มาแทนลงในสมการอัดสมการบวก6ลบ 3x x มากกว่าหรือเท่ากับ2ก็จะทำให้สมการไอ้ก้อนนี้ก้อนแรกเนี่ยเป็นบวกชัวร์ๆข้างในเนี่ยดังนั้นพอจะแตกออกมาก็ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายส่วนอันนี้เนี่ยมันมากกว่าเท่ากับ2เลยนะครับพอมาคูณกับ3เนี่ยมันจะมากกว่าถึงเท่ากับ6ข้างในก็เลยจะเป็นติดลบได้ดังนั้นก็เลยต้องเปลี่ยนเครื่องหมายข้างหน้าเป็นลบนะครับลบกับ6ลบ 3x น้อยกว่า17ก็กระจายลบเข้าไปนะครับก็กลายเป็นลบ6บวก 3x น้อยกว่า17แล้วก็รวมกันเป็น 4x ลบ7น้อยกว่า17ก็คือ 4x ลบ 4x น้อยกว่า24ก็ได้ว่า x น้อยกว่า6นะครับทีนี้ก็เอามายูเนียนกับเงื่อนไขตอนแรกเขาแสดงว่า x เนี่ยจะมากกว่าหรือเท่ากับ2แล้วก็น้อยกว่า6อันนี้คือกรณีที่3นะครับที่เป็นไปได้ทีนี้ก็แต่ละกรณีมารวมกันนะครับก็จะมีแค่กรณีที่2มารวมกับอันที่3นะครับกรณีที่2เนี่ย x อยู่ระหว่าง1กับ2ก็จะมารวมกับกรณีแรกก็คือกรณีสุดท้ายครับก็คือ x อยู่ระหว่าง2กับ6พอมารวมกันแล้วเนี่ยก็จะได้ว่าx เนี่ยอยู่ตั้งแต่ระหว่าง1กับ6เลยใช่ไหมครับพอมาอยู่กันเพราะตรงนี้เนี่ยเป็น2ได้อันนี้น้อยกว่า2เป็น2ไม่ได้แต่พอมาอยู่กันปุ๊บก็สามารถที่จะเอา2ไปได้ดังนั้นก็จะกลายเป็นช่วงระหว่างตั้งแต่1ถึง6ระหว่าง1ถึง6เลยนะครับและโจทย์ถามว่าอะไรโจทย์ถามว่า x เนี่ยช่วงเปิด AB เนี่ยเป็นคำตอบเป็นเซตของอัตสมการนะครับแล้วเขาบอกว่า x เนี่ยมากกว่าเท่ากับ2ด้วยเอ้ยมากกว่า2เฉยๆแต่ที่พี่คิดได้เนี่ย x อยู่ตั้งแต่ระหว่าง1กับ6ดังนั้นต้องมาอยู่กับ x มากกว่า2ด้วยนะครับก็เลยจะได้ว่า x อยู่ระหว่าง6กับ2เลยอันนี้เนี่ยเขาเอามาดักนะครับบางคนเนี่ยคิดมาได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ตอบว่า1บวก6เท่ากับ7แล้วก็ตอบ7ไปแต่ตามจริงต้องตอบอันนี้นะครับก็คือเอามาอยู่กับอันนี้ด้วยแล้วก็ได้ว่า a บวก b ก็จะเท่ากับ8นะครับข้อนี้ก็ตอบ8ครับ